สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีตพระเอกโด่งดังวรุฒวรธรรมศิลปินยุค90ซุปเปอร์สตาร์ขวัญใจชาวไทยวรุฒวรธรรมฝากฝีมือไว้มากมายทั้งภาพยนตร์ละครและงานพิธีกรภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมถือเป็นผลงานแจ้งเกิดในวงการบันเทิงให้กับวรุฒวรธรรมหรือโอวรุฒที่รับบทเป็นทหารญี่ปุ่นชื่อโกโบริมาตกหลุมรักสาวไทยรักชาติอังสุมาลินที่รับบทโดยจินตราสุขภัทรเรื่องราวเกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และด้วยผู้ใหญ่ทางฝ่ายหญิงไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นทำให้ตัวละครโกโบริรู้จักในอีกชื่อว่าพ่อดอกมะลิเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2531ด้วยเนื้อหาของภาพยนตร์ที่เป็นอมตะประกอบกับฝีมือของนักแสดงทำให้ภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมเวอร์ชันนี้ได้รับความนิยมในเวลาอันรวดเร็วและทำให้โอวรุฒได้รับรางวัลพิเศษตุ๊กตาเงินดาวรุ่งฝ่ายชายจากภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมด้วยและอีกหนึ่งผลงานละครเรื่องละอองดาวออกอากาศทางช่อง7ในปีพุทธศักราช2534โอวรุฒรับบทพระเอกชื่อกรกฎเบญจรงค์ประกอบคู่กับนางเอกโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในยุคนั้นสิเรียมภักดีดำรงฤทธิ์โอวรุฒในบทพระเอกมีคนรักอยู่แล้วแต่ต้องแต่งงานกับหญิงสาวที่ไม่รู้จักอย่างละอองดาวซึ่งพ่อผู้จากไปสั่งไว้ในพินัยกรรมเรื่องราวถูกบังคับขืนใจให้แต่งงานแต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายกับความดีงามของนางเอกและยังมีผลงานสร้างชื่ออีกหลายเรื่องอย่างละครเรื่องพี่เลี้ยงที่แสดงคู่กับนางเอกสาวต้อมรัชนีกรพันมณีละครแนวคอมเมดี้เรื่องปลาไหลป้ายแดงโอวรุฒรับบทเป็นปิยวัฒน์ปิงเล่นคู่กับพิมพากาเสียงสมบูรณ์วัดลีลาบทเจ้าชู้ชนิดตีบทแตกจนถูกใจคนดูอีกเรื่องและเจ้าตัวยังมีผลงานรายการโทรทัศน์โอโนโชที่เจ้าตัวสร้างชื่อเสียงจากการเป็นพิธีกรในรายการโอโนโชทางช่อง5คู่กับนีโนเมธนีบุรณสิริซึ่งเป็นทั้งพี่ชายและเพื่อนรักของโอวรุฒมาโดยตลอดแม้ในช่วงที่โอวรุฒอยู่ในจุดตกต่ำต้องอำลาวงการบันเทิงเนื่องจากป่วยด้วยโรคสุราเรื้อรังจนถึงช่วงที่โอวรุฒป่วยหนักอีกครั้ง9กันยายน61และจากไปฝากฝีมือไว้กับผลงานที่ยังอยู่ในความประทับใจท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news 24 tv ขอบคุณครับ